นะครับปัญหาของแบตลูกนี้นะครับคือว่าลูกค้าแจ้งว่าร้อนนะครับพอร้อนปุ๊บเนี่ยก็เบื้องต้นก็ได้มีการซ่อมเซลล์ไปนะครับแต่ก็ยังไม่หายร้อนนะครับคือใช้ได้ประมาณแค่นิดเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนชาร์จหรือว่าตอนใช้งานเนี่ยแบตนี่ร้อนมากเลยครับสงสัยตอนแรกเราคิดว่าสายเล็กไปหรืออะไรเงี้ยก็ตรวจเช็คแล้วก็ตรงตามสเปคนะครับแล้วแต่ผลสุดท้ายเนี่ยครับปัญหาของการที่แบตร้อนเนี่ยก็คือนักกดนะครับที่เขาลงไปอยู่ที่ตัวรถนะครับเวลาเราเติมเกินนะครับจะเป็นเกลือเห็นไหมครับเกลือเราแห้งพวกนี้เข้าไปซึ่งเกลือสามารถส่งผลนะครับทำให้การเดินหรือว่าแบตลงกาวครับเป็นโค้งเพราะว่าเขามีคุณสมบัติเป็นเกลือนะครับคือสามารถไหลผ่านได้นะครับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้บางส่วนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับคือรั่วลงมาจากถังแบตเตอรี่ครับเนี่ยเกลือเต็มไปหมดเลยครับเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหัวคอมบิวแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับด้านล่างนี้เป็นเกลือกันเฟสนะครับกันเฟสจับเห็นไหมครับเป็นคราบเกลือยาวไปหมดเลยครับนี่ครับเข้าไปยังแปลงฐานข้างในนะครับนุ่งหัวคอมบิวนะครับไปนี่ครับคือปัญหาที่ว่าทำให้แบตร้อนนะครับแล้วก็ตัวรถร้อนมากครับแต่รถเดินหน้าถอยหลังหรือว่ายกในปกติพวงมาลัยปกติหมดแต่ปัญหาคือร้อนนะครับร้อนมากนี่ครับคือปัญหามาจากตรงนี้ครับต้องทำความสะอาดหรือทำ PM นะครับหมั่นทำ PM ครับเกลือครับเอาไปยังมอเตอร์ปั๊มเลยไหมครับเขาก็สามารถนำไปฟ้าได้ นี่ครับนี่คือสภาพซันเฟสของรถฟอกลิฟต์นะครับที่พอเรายกแบตเตอรี่ฟอกลิฟต์ออกเนี่ยครับปรากฏว่าซันเฟสเนี่ยใต้ท้องรถครับเข้ามาปิดมอเตอร์หมดเลยครับเพราะนั้นมอเตอร์ไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับที่จะส่งผลต่อความควบคุมหรือว่าเนี่ยครับนี่คือปั๊มนะครับปั๊มไฮดรอลิกครับกระโดนซันเฟสเข้าไปก่อนจากเต็มหมดเลยครับนี่ครับเพราะว่ารถไม่ได้มีการโอเวอร์ฮอลนะครับนี่ครับดูฝาปิดอันนี้เป็นฝาปิดแสงผ่านนะครับของมอเตอร์ปั๊มก็ได้แบบจะส่งผลนะครับทำให้มอเตอร์ร้อนแบตร้อนอะไรพวกนี้ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นควรจะมีการที่ว่าจะเมนเทนเนนะครับยกแบตขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำร้อนนะครับแต่จะให้โดนในส่วนของที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าก็เกี่ยวกับค่อยๆทำความสะอาดตัวกับถังแบตพื้นตัวรถแล้วก็สายไฟที่อยู่ใต้ท้องเนี่ยครับที่อาจจะโดนกัดขาดเลยก็มีครับมีบางคันนะครับนานๆผมจะได้ทำการเป็นคะแนนครั้งหนึ่งนะครับรถ TCM นะครับไฟฟ้าก็ประมาณสักเดือน2เดือนนะควรจะยกแบตเตอรี่ขึ้นทำความสะอาดใต้ท้องรถนะครับโอเคครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับนำแบตเตอรี่พวกนี้มาส่งนะครับแบตเตอรี่ 3K นะมาส่งให้ลูกค้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนจากปัญหาที่แบตเตอรี่ร้อนนะครับลูกค้าก็เลยสั่งใหม่มาเลยครับให้เรามาติดตั้งให้แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ร้อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ